เหนื่อยขึ้นบันไดตอนนี้เราก็มาถึงแล้วที่สถานีนิปปอมมาชิสถานีเมืองฮะใช่ใช่แล้วตอนนี้เรามาถึงที่ร้านอันนี้ชื่อร้านอะไรนะขอดูชื่อร้านหน่อยอ่านไม่ออกค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เรามาถึงร้านที่มีชื่อเสียงแล้วที่นี่แต่ดูจากคิวที่นี่สิไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าคิวคิวอยู่ข้างหน้านี่อย่างแรกที่ต้องมาร้านนี้ก็คือต้องมาทาน2คือมาถ่ายรูปปูหน้าร้านไปเลยจองเลยไปเลยเพื่อที่ว่าจะได้มาที่ร้านที่นี่พอขึ้นจากสถานี Exit ที่2พอขึ้นมาปุ๊บเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเรื่อยๆนิดเดียวค่ะเจอเลยเขาบอกว่าอีก1ชั่วโมงแล้วก็ไม่ให้จองคิวด้วยต้องรอเท่านั้น ใช่ก็เดี๋ยวตอนนี้กี่โมงตอนนี้ 6:52 ประมาณ 17:52 เราเดินกลับมาใหม่แล้วเดี๋ยวเราดูว่าจะมีโต๊ะหรือเปล่าอ๋อนี่คือเป็นเซตต้องไปเดินเลขนั้นก่อนนะครับเพราะว่าร้านนี้จากที่เห็นคิวแล้วรอไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงนะครับเซียนโลกุมันอยู่ในถนนนี้ป่ะคะใช่ตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปที่ร้านไหนทานอะไรนี่ไงเราก็หาคนที่น่าจะพูดได้เจ้ไปถามข้างหน้าก็ได้ลองก็ได้นะดูเมนูก่อนก็ได้มีพี่แพรไม่ใช่เนื้อไหนอ้อมีเราลองเลยไหมคะได้ก็จะไม่ได้กินปูตามสมใจอยากนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วอะไรก็ได้ครับนาทีนี้แต่บอกเลยนะครับว่าอาหารที่เราไปเจอเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยมันเป็นแนวปิ้งย่างครับอาหารชุดนี้เด็ดจริงๆนะครับดูสิฮะผมก็ไม่รู้ว่ามันคือหอยอะไรเหมือนกันแต่ว่าเวลามันย่างมาแล้วเนี่ยโอ้โหหอมแล้วเนื้อนี่มันแน่นมากฮะบ่งบอกถึงความสดใช้เวลาปิ้งไม่นานครับในระหว่างที่เรารออาหารปิ้งย่างเนี่ยครับก็แน่นอนนะฮะญี่ปุ่นดังเนื้อเรื่องของปลาดิบนะครับอันนี้กินได้ที่เราจะชิมนี่ไงเจ๊เอาตั้งแบบนั้นเลยทำไมภาพลงไปว่าจะยังภาพจะเป็นยังไงคะฉันจะชิมหอยเพื่อคุณค่ะเห็นไหมครับว่าโอ้โหหน้าตาน้องออนี่ฟินสุดๆนะฮะก็ถือว่าโชคดีครับหลังจากที่ไปรอร้านปูแล้วคิวมันเยอะฮะไม่ได้ทานมาทานของปิ้งย่างแทนมันเด็ดจริงๆนี่ฮะหลากหลายจริงๆครับที่รอไปเจออยู่ที่ร้านนี้อันนี้เหมือนบ้านเราอ่ะเหมือนแก้มปลาใช่อันนี้เหมือนที่ร้านกินกับน้ำพริกอ่ะปลาขิงเราใช้เวลาอยู่ที่ร้านนี้ก็ประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งครับหลังจากนั้นพอรับประทานอาหารเสร็จจะไปเดินเล่นกันต่อครับและแน่นอนนะฮะสิ่งที่เราต้องไปให้ได้นั่นก็คือมันเป็นรูปภาพครับของคนที่กำลังวิ่งอยู่แล้วก็ชูแขนทั้งสองข้างขึ้นหรือที่เราอาจจะรู้จักกันนะครับที่คนไทยเนี่ยจะเรียกว่ากูลิโกะนะครับแต่ระหว่างทางที่เดินทางไปครับโอ้โหคนเยอะมากตอนนี้เราอยู่ที่ถนนทางนี้
ไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าอ่ะกลัวออกเสียงผิดแต่ถ้าสมมติว่าออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะที่นี่เขาเรียกว่าถนนดองฮอนมาจิดองฮอนมาจิเฮ้ยมีร้านปูอีกแล้วอ่ะสาขาเดียวกันเจ้ปูกระพือปีกอยู่นี่นะไหนเอาปะกินปะอยากกินปะเจ้แป๊บนึงนะร้อนค่ะงั้นเดี๋ยวก่อนคืออะไรมันคือเกาลัดอ่ะน่ากินไม่ดูเฮ้ยกินยังไงอ่ะร้อนอ่ะรอเย็นก่อนได้ไหมอ่ะอ๋อร้านปูตรงนี้ก็มีไหมอ๋ออันนี้ก็ร้านปูอุ้ยร้อนใช่เหมือนถนนข้าวสารบ้านเราไม่ร้อนมากพี่แพรไม่ร้อนมากไม่ร้อนชิมกันชิมเลยค่ะถ้าพี่สังเกตดูนะคะเนี่ยดูดิอย่างร้านเนี้ยเป็นเอกลักษณ์อ่ะดูดิข้างบนเนี่ยมันเป็นมือถือซูชิร้านนี้ร้านนี้แต่ละร้านน่ะเขาทำอะไรเขาก็จะมีสัญลักษณ์ที่แบบดูโดดเด่นแล้วก็ใหญ่โตมโหฬารมากซึ่งข้าวสารมันก็ข้าวสารมันไม่ใช่มันก็วิไอติมบุริโกที่ข้าวสารเนี่ยก็เป็นแบบป้ายเยอะๆเหมือนกันน่ะแต่ว่าที่เนี่ยมันจะแปลกตาแต่อาจจะแบบไม่แปลกตาสำหรับคนที่นี่แต่ว่าของคนไทยเนี่ยแปลกตาแน่นอนเพราะว่าดูอย่างร้านนี้สิปลาหมึกอะทาโกยากิเป็นปลาหมึกดูสินี่ฮะมิกคาเมร่าถ่ายรูปตัวเองในจอใกล้ถึงแล้วนะครับกับป้ายที่เป็นรูปคนกำลังวิ่งและก็ชูมือทั้งสองข้างนั้นหรือที่เราเรียกว่ากูลิโกนั่นเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าทำไมคนต้องมาถ่ายที่ป้าแห่งนี้แต่ว่ามันกลายเป็นสัญลักษณ์ที่โอซาก้าไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครมาที่นี่ต้องมีภาพนี้กลับบ้านไปแต่ดูคนสิฮะตอนที่ผมไปเนี่ยน่าจะประมาณสัก2ปีที่แล้วโอ้โหคนเยอะมากเรียกกันว่าแย่งกันกินแย่งกันใช้เลยแหละแต่คลิปนี้ฮะคงจบด้วยการรับประทานอาหารขากลับฮะเป็นเครปญี่ปุ่นครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืม Subscribe กันด้วยนะครับและพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ อันนี้ของอันนี้